วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาหาพลวันนะครับตัวใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาใส่คิมชิกระปุกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลแก้วนะครับก็คือเพื่อนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาแนะนำมาว่าให้ใส่เป็นโหลแก้วครับแล้วหนอนจะตัวใหญ่นะครับเพราะว่ากระปุกเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากกว่ากระปุกพลาสติกครับอันนี้ผมก็จะทดลองดูนะครับจะย้ายตัวใหญ่มาใส่ในนี้เลยนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าตัวไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะชั่งน้ำหนักนะครับสามสิบห้ากรัมเวลาย้ายหนอนนะครับก็ต้องระวังนะครับบางทีเขาเนี่ยสามารถกัดตัวเองได้นะครับถ้าเขากัดตัวเองก็มีโอกาสตายได้นะครับก็ต้องค่อยๆทำนะครับ30กรัมอันนี้เล็กสุดเลยก็ดูยังไงนะครับว่าโตอีกหรือไม่นะครับอันนี้นะครับดูโดยรวมนะครับตัวจะใสๆนะครับแบบนี้คือโตได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวขุ่นขาวขุ่นเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับรอบๆหัวถ้าเป็นสีแบบนี้เกือบทั้งตัวนะครับแล้วก็ออกเหลืองก็แปลว่าใกล้เข้าดักแด้แล้วแบบนั้นจะไม่โตแล้วนะครับอันนี้โตได้อีกเยอะเลย25กรัม26กรัมเบอร์นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นอีกครอบหนึ่งนะครับอันนี้ตัวเล็กเนาะอันนี้เป็น5ขีด4
21กรัมอันนี้ก็เป็น5ขีดตีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อนาคตไกลเห็นไหมครับต้องระวังเขาหนีบตัวเองได้นะครับตัวนี้อนาคตไกลนะครับดูยังไงครับกระโหลกใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยแม้จะเล็กนะครับแต่ตัวใสนะครับก็คือโตได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ช่างเบื้องต้นก่อนนะครับสิบหกกรัมเดี๋ยวเราจะมาดูในครั้งต่อไปนะครับว่าวันนี้16กรัมคราวหน้าจะได้ไซส์ขนาดกี่กรัมทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือจากที่ดูแล้วอ่ะตัวนี้จะหนักสุดนะครับแต่ว่าทีนี้ผมมาเจอตัวนี้นั่นผมว่าตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าครับอนาคตมันน่าจะดีกว่าผมจะเลือกเป็นตัวนี้ครับลงโหลแก้วนะครับเพราะว่าดูตัวอื่นเทียบกันนะครับจะขนาดใกล้กันอันนี้กระโหลกเล็กกว่าตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เล็กนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับย้ายลงโหลแก้วแล้วก็จะใช้ที่ขุดอันนี้นะครับขุดนะครับก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับ16กรัมเป็นเบอร์5ขีด4เราก็จะเอาหัวใส่ลงไปนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้นะครับก็
บางทีเนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าเขาขึ้นมานะครับถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องขุดแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปใหม่ครับตกนิดนึงอันนี้จะเป็นเบอร์8ขีด1นะครับคนละข้อกันกับตะกี้5ขีด4นะครับเขามุดลงแล้วแล้วก็กบนะครับเบอร์8คิด1นะครับได้เลยครับครับตัวสุดท้ายนะครับ5คิด4นะครับอาจจะเจาะรูเล็กไปนะครับบางทีอาจจะเทออกมาแล้วก็ขุดใหม่นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่เทออกมานะครับผมจะกดกระตุ้นให้เขามุดลงไปเร็วขึ้นนะครับแตะที่ตัวเขาเบาๆถ้ามุดประมาณนี้นะครับก็สามารถกบแบบนี้ครับได้แล้วนะครับแต่ถ้าลักษณะนี้แล้วเขาขึ้นมานะครับก็ให้ขุดแล้วก็ใส่ลงไปใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะปิดฝาเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ